ย่อโลกเศรษฐกิจวันนี้คุณผู้ชมคะพบกับคุณอังคณางใหม่มงคลเดี๋ยวไปดูนะคะความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและทั่วโลกร่วงกะละนาวเลยล่ะค่ะแต่ว่าเหตุและปัจจัยเกิดจากอะไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะเชิญค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้เฉลี่ยมีการปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% นะคะตลาดหุ้นไทยของเราลงไป 0.6% วันนี้ลงไปต่ำกว่า 1,600 จุดนะคะเป็นความกังวลหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ไปลงนามกฎหมายที่สนับสนุนม็อบในฮ่องกงนะคะที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยเดี๋ยวมาดูกันว่าความกังวลจะมากมายขนาดไหนนะคะรวมไปทั้งประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆด้วยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือช่วงเวลาของย่อโลกเศรษฐกิจค่ะเราพบกันในทุกช่วงข่าวของ TNN ช่อง16กับดิฉันณคณางใหม่มงคลนะคะวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะก็กลับมามีความกังวลเรื่องเดิมอีกแล้วแหมเรียกว่าเดี๋ยวดีวันนะอีกวันนึงไม่ดีนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสลับกันไปวันนี้กลับมากังวลประเด็นเก่าอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้สภาของสหรัฐเนี่ยผ่านร่างกฎหมายที่ไปสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดูความกังวลคลี่คลายลงไปแต่ทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์ลงนามผ่านกฎหมายฉบับดังกล่าวความกังวลกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดดันให้บรรยากาศตลาดหุ้นในเอเชียมีการย่อลงไปปรับตัวลงกันทั่วหน้าเลยรวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวกันนะคะตลาดหุ้นเอเชียที่ลงไปเฉลี่ยแล้วประมาณ 0.5% ตลาดจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นลบลงไป 0.47% นะคะแต่ที่ 2,889.69 จุดดัชนีเซินเจิ้นคอมโพสิตนะคะก็ปิดลบ 0.26% ค่ะฮั่งเซ็งนะคะฮ่องกงปิดลบ 0.2% นิเคอินะคะปิดลบ 0.12% นะคะแล้วก็มีอีกหลายตลาดเลยที่มีการย่อลงไปนอกจากนี้นักลงทุนบอกว่าต้องจับตาผลกระทบต่อตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้ด้วยนะคะว่าจะมีการปิดตลาดเนี่ยติดลบไปมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่บวกทุบสถิติใหม่มา4วันทำการติดต่อกันแล้วเพราะว่าคาดหวังว่าการเจรจาเฟสแรกระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะตกลงกันได้นะคะในการลงนามร่างกฎหมายของทรัมป์ที่เปิดทางให้สหรัฐทบทวนการให้สถานะพิเศษทางการค้ากับฮ่องกงจะมีการพิจารณาถึงประเด็นที่ว่าฮ่องกงได้รับอำนาจในการปกครองตนเองอย่างเพียงพอจากจีนหรือเปล่าและยังเปิดทางให้สามารถคว่ำบาตรได้ในอนาคตซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจต่อรัฐบาลจีนเป็นอย่างมากเพราะมองว่านี่เป็นการล่วงละเมิดอำนาจอธิปไตยของจีนโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ออกมาแถลงการคัดค้านพร้อมตำหนิสหรัฐอย่างรุนแรงในวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ค่ะก็ได้มีการประมวลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ฝั่งจีนมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบถึงขั้นที่ทำให้การเจรจาการค้าของทั้งสองประเทศต้องล่มลงไปโดยแหล่งข่าวที่ปรึกษาด้านการค้าของรัฐบาลจีนบอกว่าการดำเนินการของสหรัฐเป็นเพียงแค่การขู่แต่ว่ายังไม่มีผลกระทบใดๆในทันทีและจีนเองก็ไม่รีบร้อนที่จะลงนามเพื่อยุติสงครามการค้าจนกว่าจะได้ข้อตกลงที่น่าพอใจนะคะส่วนนายหลูเชียงค่ะซึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันสังคมศาสตร์จีนบอกว่าจีนไม่ควรมีปฏิกิริยาตอบโต้มากเกินไปแต่ควรตั้งรับให้ดีกรณีที่สหรัฐอาจจะเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นในอนาคตนะคะโดยนักวิจัยท่านนี้ก็บอกว่าการผ่านร่างกฎหมายนี้เนี่ยเป็นแค่ไพ่และสหรัฐก็สามารถหงายไพ่ออกมาเล่นได้แค่ครั้งเดียวและต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังด้วยเพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวฮ่องกงเองนั่นเองค่ะแหมก็เรียกว่าชิงไหวชิงพริบกันน่าดูเลยทีเดียวนะคะสงครามการค้าลุกลามไปประเด็นอื่นๆใกล้เคียงด้วยนะคะพูดถึงจีนค่ะคุณผู้ชมคะเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะการกู้ยืมเงินที่ไม่ใช่ภาคระบบธนาคารเป็นแพลตฟอร์มการกู้ออนไลน์นะคะที่ทำให้เราเป็นผู้กู้เนี่ยสามารถกู้โดยตรงจากคนให้กู้ได้โดยตรงเลยนะคะกระบวนการนี้เรียกว่า P2P lending ปรากฏว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในจีนเนี่ยมี P2P lending เยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาบางทีเนี่ยผู้กู้ก็กลายเป็นหนี้เสียไม่ได้เงินกู้คืนกลับมานะคะล่าสุดในรัฐบาลจีนเขาจะมีการปราบปรามเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดมากขึ้นโดยจะปรับนะคะให้ผู้กู้นะคะไม่สามารถที่จะกู้ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วแล้วคนที่ปล่อยกู้ก็ต้องแปลงสถานะตัวเองให้กลายเป็นไมโครไฟแนนซ์นะคะ
โดยสำนักงานผู้นำแก้ไขความเสี่ยงพิเศษทางการเงินบนอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลกลางของจีนค่ะตั้งขึ้นมาเพื่อลดความเสี่ยงการกู้ยืมเงินทางออนไลน์เขาได้มีการออกประกาศล่าสุดให้แพลตฟอร์มกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลหรือว่า P2P Lending ทั้งหมดในจีนต้องเคลียร์สินเชื่อค้างชำระทั้งหมดภายในเวลา1ปีสำหรับบริษัทที่มียอดการปล่อยกู้ไม่ถึง 5,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 21,500 ล้านบาทนะคะส่วนบริษัทที่มียอดมากกว่านั้นก็จะได้รับการผ่อนผันให้สามารถเคลียร์หนี้ได้ภายใน2ปีนะคะซึ่งหลังจากที่เคลียร์หนี้กันเสร็จแล้วภายใน2ปีเนี่ยบริษัทประเภท P2P ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ปล่อยกู้สินเชื่อขนาดย่อมแทนโดยจะมีกฎเกณฑ์ว่าต้องมีทุนสำรองไม่ต่ำกว่า50ล้านหยวนหรือว่าประมาณ215ล้านบาทสำหรับการเปิดบริษัทระดับท้องถิ่นหรือต้องมีทุนสำรองไม่ต่ำกว่า1,000ล้านหยวนหรือ 4,300 ล้านบาทในการเปิดบริษัทระดับประเทศนะคะ P2P ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะที่ให้ผู้ขอเงินกู้ได้มาพบกับผู้ปล่อยกู้โดยตรงซึ่งกลายเป็นช่องทางออกของชาวจีนที่ไม่สามารถที่จะไปกู้เงินกับธนาคารได้นะคะแต่ในภายหลัง P2P ก็ได้กลายเป็นร่างด้วยการระดมเงินทุนจากนักลงทุนเข้ามาด้วยนำเงินนั้นมาปล่อยกู้เองแล้วก็เกิดปัญหาไม่สามารถคืนเงินให้กับนักลงทุนได้มีหลายบริษัทค่ะต้องปิดตัวไปหรือว่าหนีหนี้ไปเลยนะคะท่ามกลางเงินกู้หลักหมื่นถึงหลักแสนล้านหยวนซึ่งทางการจีนเนี่ยเขาก็ได้ควบคุม P2P มาสักระยะหนึ่งแล้วจากเดิมเนี่ยมีการปล่อยกู้เฟื่องฟูมากประมาณ 6,000 แห่งในปี2015แล้วก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่427แห่งเท่านั้นในปีนี้นะคะทางการจีนบอกว่าแผนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ P2P ครั้งนี้เป้าหมายก็คือลดความสูญเสียของบรรดาผู้ปล่อยกู้สร้างเสถียรภาพให้กับสังคมแล้วก็จัดระเบียบการเข้าถึงการเงินด้วยก่อนหน้านี้ตำรวจจีนนะคะก็ได้เข้าไปปราบปรามบริษัท51 Credit Card ค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพราะบริษัทนี้เนี่ยไปจ้างนักทวงหนี้แล้วก็ไปคุกคามผู้ขอกู้นะคะโดยปรากฏว่ามีเรื่องของการทำร้ายมีฆาตกรรมผู้ขอกู้ด้วยรวมไปถึงกดดันจนผู้กู้เนี่ยต้องฆ่าตัวตายก็มีก็สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางสังคมของจีนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะฟังแล้วคล้ายๆหนี้นอกระบบอะไรแบบนี้นะคะมีการทวงหนี้แบบไม่เป็นธรรมแต่ว่าของจีนเนี่ยถือว่ามีจำนวนมากก็ต้องมีการเข้มงวดกันสักนิดหนึ่งนะ